สวัสดีครับพวกเราเดอะสแน็ควันนี้ครับผมนี่เห็นของที่อยู่ตรงหน้าเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะเอสตอบเร็วๆสิเขาเรียกว่าอะไรนมโก๋เราจะมาแข่งขันนมโก๋ชาเลนจ์ครับผมนมโก๋ชาเลนจ์กติกาครับว่าไงบ้างกติกาไม่กินพี่เฮ้ยแล้วทำไงให้อมอมไอ้ที่ลูกใหญ่ๆเนี่ยนะและสำหรับคนที่แพ้นะครับคือคนที่อมขนมโก๋ในเล็กน้อยกับเพื่อนจะต้องเอาขนมโก๋ที่ไปทิ้งบาดเพื่อนเอาเพื่อนไปทิ้งกินเข้าไปครับจะบ้าบอกแล้วเดี๋ยวมึงก็ได้พูดกูรู้ว่ามึงต้องการกำลังใจเรามาแข่งขันเราต้องการกำลังใจเราต้องมีกองเชียร์เฮ้ยมีกองเชียร์เหรอสาวบริสุทธิ์กูจ้างเชียร์ลีดเดอร์เลยวันนี้ไหนขอเสียงไอรอนแมนหน่อยเขาถูกป้อนข้อมูลมาว่าแข่งปุ๊บอ่ะมันจะเต้นโดยอัตโนมัติว่าเริ่มแข่งเลยดีกว่าพร้อมแล้วนะครับกดไลค์ครับผมแล้วไปดูนมโก๋ชาเลนจ์มาพี่เริ่มมาดีกว่าพี่ชิ้นที่หนึ่งครับผมข้างคือเลยเหรอแหมมาสุดเดียวกันเลยนะเฮ้ยไอ้นี่มันของหมกอ่ะไม่เอาของหมกไปเลยโอ้โหเอาไปข้าวแบบเย้ไปที่สองไปเขียวลงเบานะดูเย็นหน่อยแหมสุดเดียวกันหมดเลยนี่เลยแดกนี่แดกมั้งเนี่ยเอาไปพร้อมกันไงนี่สิโอ้ยเอาพี่เอามึงแม่งหกเซนเลยอ่ะมึงบ้าไหมเอ็ดโอ้พอแล้วนี่เลยเหรอโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหครับผมนะในเกมนี้นั่นก็คือเอสครับโตครับผมดูไม่สบายเกมแรกนะต้องโดนดีครับกินนะสิ่งที่เราอมกันไว้สามคนนะผมไม่นะตอนนี้กูทำอย่างอื่นเลยไม่เอาได้ไหมไปครับนี่ครับการลงโทษคนแพ้ครับอ้าปากมันร้ายอ้าปากมันเลวร้ายมากอ้าปากแค่กูคิดกูว่าจะอ้วกเลยเฮียอ้าปากอุ้ยอ้าปากไม่ใช่เหงื่ออ้าปากหลับตา นี่มันต้มคาราบาลขนาดนี้จริงจริงเหรอวะเฮ้ยพี่แอนยังไม่กินเลยปวดร้อนโคตรเลยผู้หญิงเนี่ยถ้าชอบใจกดถูกใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมและในวันพุธเดอะแทร็กไทม์ใครจะเป็นคนโดนอย่าลืมไปโหวตกันด้วยนะครับว่าใครจะเป็นคนโดนเนาะใช่ครับผมสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้ชั่วขนาดนั้นตอนจับได้หมดไอ้ควายกูหลอกมึงครับผมนี่แหละครับโอเคถามทองคำครับผมโอเคได้ครับผมโอเคได้มึงรู้จักฤทธิ์ด็อกเตอร์ชั่วน้อยไปแล้วมึง